Congratulations ณเดชกับยาย่าน่ารักมากเลยใช่ไหมคะตอนนี้กำลังเป็นข่าวดังเลยดูรูปสิน่ารักมากเลยนะคะเวลาแสดงความยินดีเราพูดว่า congratulations แปลว่ายินดีด้วยนะ will you marry me แต่งงานกับผมนะแต่งงานกับฉันนะประโยคนี้มักจะเป็นประโยคที่ผู้ชายเขาคุกเข่าในหนังที่เราจะเห็นใช่ไหมคะแล้วก็ยื่นแหวนไปให้ผู้หญิงนะคะขอแต่งงานนั่นเองนะคะคำว่ามั่นนะคะภาษาอังกฤษคือคำว่า engageแปลว่ามั่นลองเสียงดูนะคะ engage ส่วนคำว่าเจ้าสาวคือคำว่า bride เจ้าบ่าวนะคะ groom very good ถ้าเราจะพูดว่าพวกเขามั่นกันแล้วก็พูดว่า they are engaged ลองพูดดูนะคะ they are engaged แต่ถ้าเราบอกคนอื่นว่าเราอาจจะยิงกับแฟนใช่ไหมคะบอกว่าเป็นคู่มั่นกันหรือมั่นกันแล้ว we are engaged แต่ถ้าเกิดวันนั้นเราไปคนเดียวแล้วเราเล่าให้เพื่อนฟังว่าแกฉันมั่นแล้วพูดว่า am engaged ลองพูดดูค่ะ am engaged มาดูคำศัพท์กันอีกสักนิดนะคะเพื่อนเจ้าสาวค่ะ maid of honor ลองเสียงดูนะคะ maid of honoraอันนี้ไม่อ่านว่า honor นะคะมันออกเสียงว่า honor maid of honor ก็คือเพื่อนเจ้าสาวค่ะส่วนเพื่อนเจ้าบ่าวนะคะ best man ลองพูดดูค่ะ best man เพื่อนเจ้าบ่าวนะคะส่วนคำต่อมา reception ก็คืองานเลี้ยงลองพูดดูนะคะ reception ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการแต่งงานอีกหลายคำเลยนะคะถ้าเกิดอยากได้ก็พิมพ์บอกไว้นะคะเดี๋ยวคุณไปทำไว้คลิปหน้านะคะอ่ะก่อนไปลองเสียงคำนี้ค่ะยินดีด้วยนะ congratulations อย่าลืมพิมพ์คำว่า congratulations เอาไว้ในคอมเมนต์นะคะจะได้เป็นการทบทวนคำศัพท์นะส่วนใครอยากเรียนภาษาอังกฤษกับคุณหนุ่นนะคะก็ทักมาสอบถามได้นะไว้เจอกันคลิปหน้าคุณหนุ่นจ้ะบาย